วันนี้เราจะได้ฟังพ,ะะพระเจ้าต่อนะครับเป็นตอนที่สองนะครับอาทิตย์ที่แล้วตอนที่หนึ่งนะครับเครื่องหมายแห่งสาวกแท้ตอนที่หนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของคําถามเดียวคือวันนี้คุณเป็นใครนะครับที่น้องบอกกันข้างวันนี้คุณเป็นใครครับทราบแล้วนะฮะเราเป็นสาวกบอกคนข้างเราเป็นสาวกแท้พระเยซู ก่อนที่เราจะฟังพอเจะ้านะพระเจ้าในตอนที่2วันนี้นะครับผมอยากให้น้องได้ดู VTR ร่วมกันนะครับ1เรื่อง,งสั้นๆประมาณ2นาทีนะครับ What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? the tradition or the ministries. These are all good things, but they are not the church. Take them away and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan. To plug into God at a weekend service. To charge up in a small group community. To live out using your gifts and passions. And to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. a l l e l u j a มีน้องใครคือิสตจักรครับ What is the church? <laughs> Why? <laughs> น้องบอกกันั้งข้างคุณคือิสตจักร <laughs> <laughs> บอกตัวเองว่าเราคือิสตจักรชูมือขึ้นสองมือครับ จมือขึ้นสองมือจมือสองมือครับจมือขึ้นสองมือจม,อมือมสองมือครับเอามือไปโอบคอคนนั่งข้างครับโยกไปโยกมาแล้วบอกว่าเราคือคิดจ,จักรเอเมนอะไรเลยอยาี่น้องคิกจักรคือการเชื่อมโยงกันนะครับคิกจักรคือการเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเรื่องราวเดียวกันแยกกันไม่ได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคิดจ,จักรสุขภาพไม่ดีถ้าตัวเราอ่อนแอคิดจ,จักรก็จะอ่อนแอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราแต่ละคนทะเลาะเบาแว้งและไม่รักกันคิดจักรก็จะพัทงทลายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไมา่ได้วาดพระเยซูไว้ที่กลางหัวใจเรา เหมือนในที่เชิที่บอกว่าวาดภาพไม่เสร็จลืมวาดภาพพระเยซูที่กลางใจ,จกิจจักรก็จะกลายเป็นเพียงแค่สโมสรสมาคมที่เรามาสังสรรค์กันเอเมนไหมครับหวังว่าพี่น้องจะเป็นคิจจักรของพระเจ้าที่แท้จริงและกิจจักรของพระเจ้าก็จะทําตามน้ำมาถทยพระเจ้าและกิจจักรของพระเจ้าก็จะให้พระเยซูมาเป็นศรีรษะของพระองค์เอมเอมนไหมครับ และกรได้จับของพระเจ้าก็จะให้พระเยซูามาเป็นพระเจ้าที่อยู่กลางดวงใจของเราทั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของคนประเภทต่างๆที่รายล้อมอยู่รอบพระเยซูพี่น้องจำพระคัมภีร์ตอนที่แล้วได้ใช่ไหมครับลูกาบทที่สิบสี่ข้อยี่สิบห้าบอกว่าคนเป็นมากเดินตามพระเยซูมีคนมากมายเดินตามอยู่รายล้อมพระเยซูแต่หลายคนเป็นเพียงแค่คนเดินตาม และพร้อมจากไปแล้วเ็เป็นเพียงแค่คนที่มีความเชื่อแต่เป็นคริเสเตียนผีเสือ้อที่พร้อมจะบินไปดมดอกไม้ดอกนี้ชื่นชมแล้วก็จากไปไปดมดอกนี้แล้วก็จากไปก็เป็นเพียงแค่คริเสเตียนที่เป็นผีเสือ้อมาชื่นชมก่จะจักแล้วก็จากไปแต่ไม่ผูกพันตัวหลายคนเป็นสมาชิกที่ร่วมรับใช้พระเจ้าแต่เขาขาดแกนสาระสําคัญคือความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ในการติดตามพระเยะซูด้วยหัวใจ แต่น้ำพระเพระเจ้าสูงสุดคือพร,ระองค์ปรารถนาให้เราเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเป็นสาวกที่พร้อมเดินตามพระเยซูและเอาหัวใจพระเยซูมาเป็นหัวใจของชีวิตเราและเอาพระทัยของพระองค์มาเป็นความมุ่งมั่นของเราและเอาแะเชิญพระเยซูม,มาเป็นศรีรษะและนำชีวิตของเราที่น้องกี่คนวันนี้บอกกับพระเจ้าในครั้งที่แล้วว่าข้าพระองค์อยากจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์บอกเอเมนครับวันนี้เราศึกษาต่อในพระกัมภีร์ในตอนนี้นะครับ ในข้อ26ถึงข้อ35ผมจะอธิบายไปพร้อมกับอ่านพระกัมีเพื่อประหยัดเวลานะครับพระเยซูได้ยกภาพเปรียบเทียบ5ภาพเพื่อจะบอกถึงการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์พระเยซูเปรียบเทียบใช้ภาพเปรียบเทียบว่าถ้าใครต้องการเดินติดตามพระเยซูเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเนี่ยจะต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างพระเยซูใช้ภาพของครอบครัว ภาพการแบกกังเขนภาพของการสร้างตึกภาพของกษัตริย์ที่ยอมจำนนแล้วก็ภาพของเกลือเรามาดูจีลภาพด้วยกันนะครับเครื่องมายแห่งสาวกแท้ภาพที่หนึ่งคือครอบครัวข้อ26บบอกว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ นี่คือภาพแรกที่พระเยซูยกขึ้นมาสะท้อนถึงเครื่องหมายแบรนด์เนมของการเป็นสาวกแท้คือภาพของการเกลียดชังครอบครัวและตัวเองหลายคนฟังอาจจะรู้สึกตกใจโอ้เอ๊ะเพิ่งอ่านเจอพระเยซูสอนไว้ให้รักแม้กระทั้งศัตรูไม่ใช่หรอเพิ่งจะอ่านเจอพระเยซูบอกให้ดูแลบิดามารดาเชื่อฟังคําสั่งสอนของบิดามารดาไม่ใช่หรอแต่ทาไมรู้สึกแปลกพระเยซูยกภาพของการเกลียดชังพ่อแม่และการเกลียดชังตัวเอง พี่น้องบ่อยครั้งที่พระเยซูจะใช้วิธีการสื่อสารวิธีการสอนเพื่อให้เห็นน้ำหนักของสิ่งที่พระเยซูต้องการจะพูดในสาระสําคัญบางครั้งพูดให้ดูเหมือนเกินจริงเพื่อให้เห็นน้ำหนักของสิ่งที่พูดเป็นคําพูดเกินจริงหรือเขาเรียกว่าไฮเปอร์โบลนะฮะหรือคาอุป,ปมาเปรียบที่อุป,ปมาณนูน่นนี่หรือเป็นคําเปรียบเทียบคําสุภาษิตสอนใจอย่างเช่นมัทธิวบทที่ห้านะครับข้อยี่สิบเกถึงข้อสามสิบ พระเยซูว่าถ้าตาข้างขวาของท่านทําให้ตัวหลงผิดก็จงควักทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวเองจะต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาทําผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกพระเยซูเพื่อได้เห็นน้ําหนักว่าบาปมันรุนแรงมากไม่ได้เพื่อให้เราไปตัดมือจริงๆหรือไม่ได้เพื่อให้เราไปควักลูกตาแต่เพื่อให้เห็นน้ําหนักของสิ่งที่พระองค์ต้องการจะสื่อสารในสาระสาคัญ หรือมัทธิวบทที่19บเก้าข้อยีนะครับบอกว่าเราบอกคนทั้งหลายอีกว่าตัวอูดจะรอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินพี่สุปใช้คําเปรียบเทียบตัวอูดรอดรูเข็มมันเกินจริงอย่างมากว่าจะตัวอูดจะไปรอดรูเข็มแต่เพื่อจะให้เห็นน้ําหนักของความตั้งใจในการเข้าแผ่นดินสวรรค์ คล้ายๆเวลาพี่น้องแต่งงานแล้วแล้วภรรยาบ่นนะครับว่าฉันบอกเธอเป็นล้านครั้งแล้วว่าให้เก็บจานว่าให้เก็บเตียงด้วยทำไม่เข้ใจนะมันไม่ถึงล้านหรอกมันแค่ห้าแสนเท่านั้นเองพี่ภรรยาบ่นกับสามีไม่ถึงล้านหรอกเธอพูดแบบพระเยซูเลยนะพูดเกินจริงไปนิดนึงน้ำหนักมันเกินจริงไปพี่น้องคําว่าชังเนี่ยกาว่าเกลียดชังในบ้างพี่ที่ผุ่งตอนนี้นะครับ ภาษากรีกคือค,คาว่า h a t e ในภาษากรีกเนี่ยมีคําแปลได้หลายรูปแบบนะฮะแล้วมีคําแปลหนึ่งที่น่าสนใจที่พระเยซูเลือกมาใช้คือแปล,แปลว่า to love less ก็คือรักน้อยกว่าในตอนนี้พระเยซูจึงไม่ได้สอนเพื่อบอกให้เราไปเกลียดชังครอบครัวหรือไปเกลียดชังตัวเองแต่พี่เยซูกําลังบอกถึงความสําคัญที่มากกว่าและน้อยกว่าของความรักที่เรามีให้พี่เยซูไม่ได้สอนให้เรารักครอบครัวน้อยลง แต่บอกให้เรารักพระเยซูมากขึ้นเพื่อให้ความรักโดยเฉลี่ยของเราเนี่ยสูงขึ้นและเมื่อน,นั้นเราก็จะรักครอบครัวมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูกําลังบอกว่าการเป็นสาวกแท้นั้นต้องรักพระเยซูมากกว่าสิ่ง,งนใดและพระเยซูยกเปรียบเทียบสิ่งที่คนทั่วไปจะรักมากก็คือครอบครัวและตัวเองแต่พระเยซูเมื่อถ้าเราจะเป็นสาวกแท้เนี่ยความรักเรานั้นต้องสูงที่สุด ก็คือรักพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องมีคนหลายคนที่เขาต้องเลือกในการเดินติดตามพระเยซูคริสต์แม้เขาต้องขัดแย้งกับครอบครัวแม้เขาต้องขัดแย้งกับความเห็นของครอบครัวผมได้คุยกับมิเชลีชาวฟินแลนด์ท่านหนึ่งนะครับและเขาก็ได้เล่าให้ฟังถึงชาวมุสลิมที่ไปต้อนรับพระเยซูแต่ว่าอาศัยอยู่ในประเทศในสแกนดิเนเวียนมี ชุมชนที่นั่นเขาก็พยายามช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มนี้ในการต้อนรับพระเยซูคริสต์และมีสิ่งที่สําคัญมากคือในการตัดสินใจต้อนรับพระเยซูของชาวม,มุสลิมกลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องแลกกับการที่เขาอาจจะหมดโอกาสในการกลับบ้านเลยก็ได้เพราะเมื่อเขากลับไปบ้านเกิดเมื่อไหร่นั่นหมายถึงความตายที่รออยู่ที่บ้านทันทีเพราะว่าทอดทิ้งความเชื่อที่ตัวเองมีและทอดทิ้งความเชื่อของครอบครัว หลายคนจะบอกว่โอ้โหเราเป็นคริสเตียนกลับบ้านคุณแม่บ่นนิดหน่อยแต่ชาวมุสลิมกลุ่มนี้เขาต้องตัดสินใจโดยแลกกับเขาอาจจะต้องไม่มีสิทธิ์กลับบ้านอีกเลยถ้าเขายัางคงยึดถือในความเชื่อในพระเจ้าใน,นทางชิลังยิ่งการติดตามพระเยซูเราอาจจะ,ะเผชิญความไม่เข้าใจเราอาจจะ,ะเผชิญการเข้าใจผิดเราอาจจะ,ะเผชิญการเกลียดชังของคนในครอบครัวหรือคนรอบตัว ผมจาได้ว่าผมเคยไปประกาศกับเพื่อนในชั้นเรียนสมัยมัธยม,ตอ,ม,ยม 5, ตอนมัธยมปีที่ห้าตอนมห้าผมหาทางสร้างโครงการจนไปประกาศกับทีละห้องทีละห้องได้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกไ็ไปยืนขึ้นไปประกาศกับเพื่อนในห้องเรียนในชั้นเดียวกันมห้าตอนเราไปคุยกับเด็กมสามผมอยู่มห้าไปคุยกับมสามเขาก็ฟังเราดีไปคุยกับมสี่เขาก็ฟังเราดีเพราะเราเป็นรุ่นพี่แต่พอยืนคุยกับมห้ารุ่นเดียวกัน ขณะผมกําลังพูดไปสักกลางทางเนี่ยรองเท้าก็บินมาเลยบินมาพอดีเอี้ยวตัวทันนิดหน่อยเลยเข้าที่อกไม่ได้เข้าที่หน้าผมก็รู้สึกโอ้เท้ามาถึงนี่เลยอีกสักเดี๋ยวคงจะมีอะไรตามมา, <c oughs> าอาจจะไม่เข้าใจหลือาจจะรู้สึกว่าเอะเรากําลังมาทําอะไระไรสาระอยู่ตอนหน้าที่นอกแต่สิ่งนี้เนี่ยพระเยซูทรงบอกไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเมื่อเราตัดสินใจเดินติดตามพระเจ้าจเป็นสาวกแท้ของพระองค์เนี่ย เราอาจจะเผชิญความไม่เข้าใจเราอาจจะเผชิญการเข้าใจผิดหรือไม่เห็นด้วยจากคนรอบข้างในช่วงเวลาหนึ่งพระเยซูทรงบอกในมัทธิวบทที่สิบข้อยี่สอหนึ่งและข้อสาสิบเจ็ดนะครับพระมีบอกว่าพระเยซูว่าคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความพักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดสามสิบเจ็ดผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเรา และผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่าเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราอีกครั้งที่พระเยซูพูดในเชิงเปรียบที่ให้เห็นน้ำหนักที่มากกว่าและน้อยกว่าพี่น้องที่เรายิ่งการที่เรารักพระเยซูมากกว่าสิ่งใดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรารักสิ่งต่างๆน้อยลงการที่เรารักพระเยซูมากกว่าสิ่งน,น,น,นั้นเราทำให้เรารักครอบครัวเรามากขึ้นทําให้เรารู้จักความรักที่พระเยซูทรงเสียสละและพระเยซูยอมจ่ายราคาถูกเข้าใจผิด ถูกคนเยะาะเย้ยถากถางและยอมตายตัวไม้ก,กางเขนทาให้เรารู้ว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไรและเมื่อเอารักพระเยซูมากกว่าสิ่งใด้เราจึงรับความรักอันสมบูรณ์แบบเข้ามาในชีวิตเมื่อน,นั้นเราจึงรักครอบครัวเราจึงรักเพื่อนเราจึงรักตัวเองเราจึงดูแลตัวเองมากขึ้นและมากขึ้นด้วยที่น้องบางทีแม้ว่าเราอาจจะเผชิญความยากลำบากในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งนี้เพราะความเข้าใจผิดเพราะการที่มีคนอาจจะนึกว่าเราเสียสติ หรืออาจจะนึกว่าเรากําลังทําสิ่งที่หลอกลวงแต่ในสุดท้ายบ้านปลายพระเยซูว่าผู้นั้นจะรอดความรอดจะมาถึงชีวิตของเราความรอดจะมาถึงครอบครัวของเราความรอดจะมาถึงเพื่อนเราความรอดจะมาถึงพี่น้องชายหญิงในวงตระกูลของเราสิ่งนี้พระเยซูกาลังบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจําเป็นต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดีในการดําเนินชีวิตเราต้องรู้ว่าเราต้องเลือกที่จะรักพระเยซูมากขึ้นตัดสินใจบนความถูกต้อง บนสิ่งที่ดีที่สุดคือความรักของพระเยซูคริสต์และการเชื่อฟังพระเยซูคริสต์แม้สถานการณ์แม้คนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยบ้างก็ตามที่น้องที่รักยิ่งอย่างนุนใจที่น้องในเวลานี้ว่าเมื่อท่านปรารถนาเป็นสาวคแคกแท้ของพระเยซูท่านอาจะประเชิญการในใจเรื่องยากๆท่านอาจะประเชิญการต่อต้านท่านอาจต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ท่านดูเหมือนว่าดีกับสิ่งที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า ผมอยากจะบอกท่านว่าพระเยซูพระเจ้าทรงรู้จักท่านและพระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้เพื่อคนที่รักพระองค์เอเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยต้องการรังแกคนของพระองค์แต่การที่พระเจ้าเรียกร้องให้ท่านรักพระองค์มากที่สุดเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยชีวิตของท่านเพื่อช่วยท่านนั้นได้เข้าใจสิ่งที่สูงที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดและเมื่อนั้นพระพรจะหลั่งไหลตามลงมาในสิ่งที่ท่านดูแลอยู่ที่น้องเวลาเรามีเงินสด เราเอาไปฝากไว้ที่ไหนครับมีใครในนี้ไหมครับยังเอาเงินสดฝังไว้ใต้ถุนบ้านเราเอาเงินสดไปฝากไว้ที่ธนาคารเพราะเรารู้ว่าธนาคารเนี่ยจะดูแลได้อย่างดีกว่าชีวิตของเราเราไม่ได้ละเลยเงินก้อนนั้นแต่เราไปฝากไว้ในที่ที่เรามั่นใจว่าเขาดูแลได้ดีกว่าเราและเรามั่นใจในสิ่งนั้น เช่นเดียวกันท่านจะฝากชีวิตของท่านไว้ที่ไหนไว้ใต้ถุนบ้านนยครับหรือไว้ที่พระเจ้าที่จะดูแลชีวิตของท่านเป็นอย่างดีที่สุดท่านจะฝากไว้ที่ไหนนี่น้องอย่าตัดสินใจเส้นทางชีวิตโดยเรียงลําดับความสําคัญผิดอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตบนความสะดวกสบายบนความรู้สึกบนความเคยชินหรือว่าโดยเพียงแค่คนหมู่มากเขาว่ายอย่างไงแต่จงเลือกตัดสินใจบนความถูกต้อง บนสิ่งที่ล้ำค่าประเสริฐสูงสุดเพราะสุดท้ายมันจะเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับให้น้ำมาไทยพระเจ้าและการทรงเรียกของพระเจ้าเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านเหมือนที่เราดูวิทีอาร์มาสักครู่นี้บอกพระเจ้าทรงให้เราเป็นพิจ,จักที่มีจุดประสงค์ท,ที่มีพันธกิจและมีแผนการพระเจ้าทรงเรียกเราเป็นพิจักและพระองค์ทรงมีแผนการอัลลําเลิศเพื่อชีวิตของเราอย่าละเลยแผนการที่วะเยซูทรงปรารถนาในชีวิตของท่าน แม้บางครั้งมันต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เป็นความลำบากชั่วคราวแต่สุดท้ายมันจะดีผมเคยคุยกับคนที่เขาเพาะกายนะครับในนี้ใครมีใครมีใครพาะกายนะครับอ่าเป็นเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับฟอร์ซเนทรนเนอร์นะฮะโอหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีนะครับยังว่างอยู่ใช่ไหมครับเขาไม่ว่างเขามีงานทำ พูดถึงเรื่องงานทํานะครับเวลาคนจะพอกกายเนี่ยเขาบอกว่าต้องทําให้เกินขีดศักยภาพใช่ไหมต้องทําให้เกินขีดความสามารถของกล้ามเนื้อมันถึงกล้ามเนื้อมันถึงจะขึ้นไบเซปไตเซปซิกแพคเซเว่นแพกวันแพคมันถึงจะขึ้นมาถ้าเกิดว่ายกเออเมื่อยละพอละมันก็จะเหมือนเดิมอ่างั้นพอกกายคือมันต้องไปเกินกว่าขีดความสามารถของ กล้ามเนื้อของเรามันถึงจะขึ้นมาได้ฉะนั้นเช่นเดียวกันพระเจ้าคงปรารถนาให้เรานั้นมีกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยการให้เรานั้นต้องอยู่ในภาวะของการเกินขีดจํากัดของเราบ้างบางช่วงเวลาเพื่อเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเลือกพระเยซูก่อนที่ต้องบอกกันข้างๆเลือกพระเยซูเป็นที่หนึ่งสิ่งที่สองภาพที่สองที่พระเยซูทรงยกขึ้นมานะครับ คือภาพของกังเขนกังเขนคือภาพของอะไรข้อยี่สิบเจ็ดบอกว่าผู้ใดมิได้แบกกังเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องคริสเตียนสมัยนี้เนี่ยใช้คำว่าแบกกังเขนเนี่ยในความหมายที่อาจจะผิดผิดไปจากความหมายที่แท้จริงของการแบกกังเขนบางคนเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็บอกว่าโอ้โหกาลังแบกกังเขนของพะเยิสุคริสบางคนบอกว่าโอ้ผมปวดหัวไมเกรนมากเลยแต่ไม่เป็นไรมันเป็น กางเขนที่ผมต้องแบกเอาไว้ปวดหัวมากเลยมีอยู่คนหนึ่งเขาก็ถอดรองเท้ามาโชว์ว่านิ้วโป้งเขาใหญ่มากทําให้เล็บขบเขาบอกสีบานว่าเนี่ยอาจารย์เล to like ็บขบมากเลยแต่ไม <maya> <aime> ่เป็นไรมันเป็นกางเขนที่ที่ฉันต้องแบกเอาไว้พี่น้องพัฟเซอร์ที่บอกว่าทําไมไม่ไปหาหมอล่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกางเขนเลยเนี่ยที่น้องกางเขนจึงไม่ใช่การปวดหัวไมเกรน กังเขนจึงไม่ใช่การเล็บขบหรือว่าตาปลานี่น้องใครเป็นตาปลาบ้างครับบอกเป็นตาปลาโอ้โหแบกกังเขนทุกวันเลยแบกกังเขนเดิน,ดนกระเพกเพาเป็นตาปลาใี่น้องท่านละยิ่งปัจจุบันเนี่ยภาพของกังเขนเนี่ยถูกลบเลือนความน่ากลัวไปจนบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นภาพที่แท้จริงของกังเขนแต่ในความจริงแล้วเนี่ยกังเขนเป็นภาพของความตายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตาย ในนี้มีใครบ้างครับที่มีเครื่องประดับเป็นกางเขนครับยกมือขึ้นหน่อยครับมีอะไรสักอย่างเป็นกางเขนฮะเป็นกี้ห้อยคอเป็นพวงกุญแจเป็นสติกเกอร์เป็นกางเขนใช่ไหมครับพี่น้องถ้ามีวันหนึ่งนะครับร้านช็อปของเราเนี่ยมีการผลิตสร้อยสร้อยคอเก้าอี้ไฟฟ้าที่เขาใช้ประหารชีวิตเนี่ยพี่น้องจะมีใครซื้อมาห้อยคอไหมครับหรือถ้ามีใครไปเอา เข็มฉีดยาพิษนักโทษประหารเนี่ยมาทําเป็นเครื่องประดับพี่น้องจะฝากจะซื้อฝากใครไหมครับหรือมีใครพูดมา,มาถึงเจอหน้าโอ้โหเธอสลิงยาพิษของเธอเนี่ยมันสวยมากเลยเธอห้อยที่ต้มหูเป็นก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยน่ารักมากเลยหรือไปบอกว่าเอ้ยเธอเห็นเธอเห็นเครื่องประดับกุญแจไฟฟ้าของฉันไหมฉันจะไปติดกระเป๋าลืมไว้ที่ไหนก็ไม่รู้คงไม่มีใครทำอย่างนั้น พราะความจริงภาพการเขียนคือภาพของความตายของการถูกทรมานและการยอมยอมตายเปาโลเนี่ยเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่พระเยซูต้องการสื่อสารเรื่องการเขียนอย่างชัดเจนมากพระธรรมกาลาเทียเนี่ยพูดเปาโลพูดถึงความหมายของและคุณค่าของการเขียนเอาไว้นะกาลาเทียบทที่สองข้อยี่สิบนะครับบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากท,ที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า กาลเทยบทที่ห้าข้อยี่สบสี่ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตันหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้วกาลเทีหกข้อสิบสี่แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวดนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลกพี่น้องพระเยซูถึงก็ต้องการบอกเราถ้าต้องต้องการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเนี่ยเราต้อง ตรึงตัวของเราเราต้องเปรียบเสมือนคนตายตายไปแล้วในทางเนื้อหนังเพราะถูกตรึงไว้ที่กางเขนแล้วจับเนื้อหนังความต้องการทางเนื้อหนังตัญหาของร่างกายตัวเก่านั้นไปตรึงไปที่กางเขนดังนั้นจึงไม่มีอะไรในโลกที่จะสามารถมาดึงจิตวิญ,ญญาณหรือว่าดึงจิตใจของท่านให้ออกจากทางพระเจ้าได้อีกเพราะว่าท่านได้ตายไปจากโลก แล้วโลกก็ได้ตายไปจากท่านพี่น้องคนคนตายไม่ตอบสนองต่อสิ่งเราใดๆใช่ไหมครับมีใครไหมครับพอไปไปไปต่อหน้าศพคนตายแล้วร้องไห้แล้วศพลุกขึ้นมาร้องไห้กับท่านด้วยหลายคนงงจะวิ่งแทบไม่ทันเลยนะถ้าเกิดมีคนตายลุกมาร้องไห้มาปลอบไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องเสียใจนะพี่น้องคงจะโอ๊ยแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นดังนั้นคนตายเนี่ยจรงปราศจาก การตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่อการกระตุ้นของเนื้อหนังของสิ่งต่างๆที่มากระตุ้นเขาดา่าคนตายคนตายก็ไม่ไม่ลุกขึ้นมาด่าดกลับดูถูกเหยียดยามเอาเงินทองมาล่อคนตายก็อยูย่เฉยๆไม่รู้สึกรู้สาอะไรเพราะเขาเป็นคนตายงั้นพระเจ้าจึงเปรียบเทียบภาพนี้พระเยซูจึตงต้องการบอกว่าถ้าเราปรารถนาเป็นสวาวกแท้ของพระเยซูเนี่ยเราต้องเป็นอิสระจาก การกระตุ้นเราเป็นอิสระมีอิสระภาพจากการล่อลวงจากสิ่งที่มันดึงจิตวิญญาณของเราเอาไ,หไหมครับตายต่อตัวเองตายต่อเนื้อหนังตายต่อความปรารถนาทางเนื้อหนังแต่ไม่ได้ตายซากคิดสิไม่ได้ตายซากนะครับเราตายต่อเนื้อหนังแต่ไม่ได้ตายซากแต่เรากลับตรงกันข้ามเราได้ชีวิตใหม่ได้ความสดใหม่ที่มาจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแหล่งของชีวิต เอ็นไหมครับดังนั้นคริสต์ที่เป็นการสาวกแท้ของพระเยซูเนี่ยจึงทิ้งตัวเก่าไว้ที่กังเขนแล้วก็มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วก็ปลอดภัยมีอิสระภาพจากการถูกล่อลวงจากการถูกดึงในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณนี่คือสิ่งที่สองของเครื่องหมายแห่งสาวกแท้พี่น้องลองดูคนข้างๆสิครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับยังมีชีวิตอยู่ไหม เพราะเขามีชีวิตในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับคนตายที่มีชีวิตบอกกันข้างๆครับคุณคือคนตายที่มีชีวิต <laughs> <c oughs> ฟังดูเหมือนซอมบี้นาะ A Living Dead Man โ oh, อ so ้โหเดิ so no นลวโซเซโซเซหน่อยนะครับสิ่งที่สามครับสิ่งที่สามภาพที่สามของที่พระเจ้าทรงยกขึ้นมาคือภาพของตึก ภาพของการสร้างตึกสร้างอาคารข้อยี่สิไปข้อสาบอกว่าด้วยว่าในหมู่พวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สําเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วจะและก็ะทาให้สําเร็จไม่ได้คนนั้งปวงที่เยอะเยะ้ยครับที่เห็นจะเยอะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทําให้สําเร็จไม่ได้เอนเยเยซูยกภาพที่สามคือภาพของคนหนึ่งที่กําลังจะสร้างตึก กำลังลงมือสร้างตึกแล้วแล้วก็ต้องนั่งลงคิดราคานั่งลงพิจารณาดูว่ามีเงินพอจะสร้างให้เสร็จได้ไหมเมื่อสองสามปีแล้วผมเริ่มต้นสร้างบ้านหลังปัจจุบันนี่นะครับตอนจะสร้างเนี่ยเราก็พยายามวางแผนทำการบ้านอย่างดีนะครับว่าเรามีไหมเรามีพอไหมเราจะบริหารการเงินยังไงยังไงได้บ้าง มีคนเขาเตือนก่อนหน้าจะสร้างบ้านหรอกว่าเวลาสร้างบ้านเนี่ยมีปัญหาจะมีจะของหายสองอย่างอย่างแรกนะครับก็คือว่าไม่โทรจะหายไปจากบ้านจนกลายเป็นบานสร้างบ้านแล้วมันบานงบประมาณมันจะบานไปเรื่อยๆแล้วบางคนจะหายอีกอย่างนึงคือนอนหนูจะหายไปด้วยกลายเป็นบ้าไปเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสร้างบ้านจนสร้างไม่เสร็จแล้วก็โอ้งบประมาณบานปลาย แล้วก็มีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายขอบคุณพระเจ้าที่ผมเพียงแค่ไม่โทรหายไปนะฮะมันบานนิดหน่อยว่าประมาณมันเกินจริงไปนี่ขนาดพยายามนั่งลงคิดวางแผนอย่างดีแล้วนะครับมันยังเจอสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงอยู่ดีเน็นเรางยิ่งพระเยซูกำลังบอกภาพของการสร้างตึกเนี่ยก็คือเรื่องของการนั่งลงคิดนั่งลงไต่ตรองว่าถ้าเริ่มต้น เส้นทางเดินกับพระเจ้าแล้วจะไปถึงจุดหมายปลายทางไหมในการดําเนินชีวิตในตอนนี้พระเยซูไม่ได้กําลังพูดถึงการจ่ายราคาใน,ในการรับความรอดเพราะความรอดเราได้มาฟรีๆโดยพระคุณของพระเจ้าความรอดไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราความรอดไม่ได้เป็นความพยายามของเราความรอดไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหามาหรือว่าพยายามด้วยตัวเองฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อหนะครับบอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระลงผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์งั้นพระเยซูไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องของความรอดเพราะความรอดทุกคนก็ได้และได้โดยพระคุณที่มาจากพระเจ้าความรอดไม่ใช่ความดีไม่ใช่การทําดีแต่เป็นโดยพระคุณแต่พระเยซูกําลังพูดถึงการตัดสินใจในการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์เพราะการเป็นสาวกต้อง,ต,องต้องจ่ายราคาต้องนั่งลงคิด นั่งลงไต่ตรองพิจารณา,าให้ดีแล้วจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแนว่วแนว่ที่น้องการจบลงอย่างสวยงามเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญมากของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสเตียนทุกคนที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตที่น้องทุกคนในห้องประชุมนี้เมื่อท่านเชื่อในพระเยซูท่านเชิญพระเยซูมานั่งในใจท่านทิ้งพระกล่าวของท่านท่านรู้ว่าพระเยซูเป็นความรอดเป็นทางเดียวเป็นชีวิตท่านก็ได้รับความรอด มีคริเสเตียนจำนวนมากที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้แม้ว่าเขาอาจจะรับความรอดแม้เขาอาจจะมาโบสถ์หม่มาโบสถ์บ้างแม้เขาอาจจะหายไปจากการสัมมกคีธรรมแม้เขาไม่ได้รับใช้อะไรเลยในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแม้เขาไม่เคยสำแดงตัวอะไรเลยในการปเป็นเกลือแสงสว่างและบางทีเราอาจจะเรียกพวกเขาว่าคนที่หลงหายบ้าง ถดถอยบ้างหรือภาษาอังกฤษคือแบ็กสไลเดอร์บ้างเนี่ยแบ็กแล้วก็สไลเดอร์กลับไปคนเหล่านี้เนี่ยเราไม่อาจบอกได้ว่าเขาจะไปสวรรค์หรือหรือหรือไปหรือไม่ได้ไปสวรรค์เพราะพระคุณเป็นเรื่องราวของพระเจ้าเราตัดสินเขาไม่ได้เขาอาจจะไปสวรรค์ก็ได้เขาเราอาจจะเจอเขาในสวรรคสถานก็ได้แม้เขาอาจจะไม่ได้มาโบสถ์แม่เขาอาจจะ ไม่ได้รับใช้พระเจ้าแม้เขาอาจจะไม่ได้แสดงตัวเป็นริ้เยนที่ดีเราอาจจะพบเขาในสวรรค์ก็ได้แต่คนเหล่านี้นั้นอย่างที่พระเยซูบอกในตอนนี้คือเขาจะจบไม่สวยจบไม่สวยงามข้อยี่สิบเก้าพระเยซูบอกว่าคนเหล่านี้เมื่อลงลากแล้วแต่กลับกระทําให้สําเร็จไม่ได้ทําให้คนทั้งปวงที่เห็นก็จะเยาะเยะ้ยเขา ข้อนี้นั่นเตือนใจผมมากว่าเมื่อเราเริ่มต้นในการเดินติดตามพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เียงเ,เพียงแค่บอกว่าความรอดเข้ามาเรารับไว้จบข่าวแต่มันหมายถึงการตัดสินใจในการเดินติดตามพระเจ้าตลอดทั้งชีวิตเดินติดตามพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูามาเป็นศูนย์กลางแห่งหัวใจให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งแห่งใจตัดสินใจในเดินติดตามพระเจ้าสร้างจนชีวิตนั้นประสบความสําเร็จ และสามารถกล่าวรายงานกับพระเจ้าอย่างภาคภูมิใจว่าเขาพเจ้าได้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดและถวายเกียรติพระเจ้าอย่างที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้มากกว่านี้อีกแล้วนี่คือสิ่งที่พี่สุทต้องการจะบอกเราโนอาห์และครอบครัวเริ่มต้อนอย่างสวยงามในการเดินติดตามพระเจ้าเป็นครอบครัวในโลกที่เดินติดตามพระเจ้าในเวลานั้นแต่สุดท้ายโนอากับโจชุตลงได้กลายเป็นตาแก่ที่เมานอนแก้ผ้า แล้วให้แล้วก็สาบแช่งลูกตัวเองให้ได้รับผลเสียกระสอบโซโลโมอนเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งเริ่มต้นอย่างสวยงามรับช่วงจากบิดาคือดาวิดในการสร้างวิหารนันสวยงามที่สุดแต่การที่เขามีภรรยามากมายภรรยาก็ต่างดึงจิตใจเขาสุดท้ายเขาก็ทอดทิ้งพระเจ้าใี่น้องอยากจะจบชีวิตอย่างสวยงาม หรือว่าจบชีวิตอย่างคนที่เขาเพียงแค่เริ่มได้สวยแต่จบไม่สวยเราต้องการจบชีวิตของท่านอย่างสวยงามไหมครับมีคนจํานวนมากที่ผมรู้จักเริ่มต้นอย่างสวยงามมากเริ่มต้นอย่างเข้มแข็งเริ่มต้นติดตามพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งถวายตัวให้พระเจ้าเคยสอน,นพระคัมภีร์ผมเคยเป็นคนที่ผมเรียนแบบอย่างได้วันนี้มีหลายคนถดถอยไปจากทางพระเจ้า ถอยจากการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเขาอาจจะมาโบสถ์บ้านเป็นครั้งคราวผมก็เคยพอทราบข่าวอาจจะไม่ถึงขั้นละทิ้งความเชื่อไปกลับว่าลูกคารพแล้วก็หวังว่าคงจะรับความรอดในวันในวันสุดท้ายด้วยแต่เป็นเป็นการจบที่ไม่สวยงามเอาซะเลยมันเป็นการจบชีวิตที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเอาซะเลยที่เมื่อเราเริ่มต้นอย่างสวยงามเรากลับจบที่ความน่าสงสารแห่งชีวิตแต่ข่าวดีที่มาถึงวันนี้ ก็คือว่าวันนี้ไม่มีใครในที่นี้ใช่ไหมครับที่จบชีวิตเรียบร้อยแล้วไม่มีใช่ไหมครับทุกคนยังมีโอกาสอยู่โอกาสยังเป็นของท่านตราบที่ท่านยังไม่จบชีวิตท่านยังสามารถเริ่มต้นเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าท่านจะผ่านอะไรมาท่านจะล้มลุกคุกคลานมากี่ครั้งท่านจะล้มเหลวมากี่เรื่องท่านจะไม่ ไม่เอาไหนเลยมากี่เรื่องกี่ราวกี่ครั้งก็ตามหรือยาวนานแค่ไหนก็ตามแต่วันนี้ข่าวดีคือท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ท่านยังสามารถเริ่มต้นได้ท่านยังสามารถเริ่มต้นในการเขียนเรื่องราวของท่านใหม่ได้และจบลงอย่างสวยงามเอเมนไหมครับท่านยังสามารถบอกพระเจ้าได้ว่าขอเป็นสาวกแท้ของพระเยซูติดตามพระเยซูต้อนรับพระเยซูรับใช้พระเจ้า อย่างเข้มแข็งเช่นเคยทํามาในอดีตและตั้งใจว่าวันหนึ่งเมื่อจบชีวิตลงมันจะเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดเพราะเป็นสุสานที่บอกถึงเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ถวายตัวให้พระเจ้าและเป็นสาวกแท้ของพระเยซูแล้วให้พระเยซูเป็นศีรษะตลอดชั่วชีวิตของเขาเอเมนไหมครับแม้บางคนมีเหลือไม่น้อยเหลือไม่มากก็ตามนะฮะที่จะเริ่มต้นแต่มันเป็นเวลาที่มีค่ามาก เราเทลากิ่งพระเจ้าตรงโปรดรอคอยท่านโอกาสเป็นของท่านถ้าวันนี้ท่านเริ่มอย่างสวยงามแล้วขอท่านรักษาเส้นทางนี้เอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของท่านแต่ถ้าท่านยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยขอให้วันนี้ท่านได้ตัดสินใจว่าข้าพเจ้าขอเริ่มต้นติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเหมือนที่พระเยซูทรงคาดหวังในชีวิตของท่านเเมนไหมครับอย่าเพียงแค่บอกว่าเรารอดแล้วก็พอแล้วมันไม่พอ พระเยซูท,ทรงปรารถนาชีวิตของท่านารถหายท่านใช้ศักยภาพในตัวของท่านความสามารถของท่านภาระใจของท่านและตัวของท่านเพื่อจะเป็นพยานเรื่องราวของพระองค์ให้คนมากมายนี่คือภาพที่สาภาพที่สี่ครับภาพที่สี่ภาพของสงครามพระมีผู้ต่อในข้อสอบบอกว่ามีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่า ที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพทีท่ยกมารบสองหมื่นนั้นได้หรือไม่ข้อสามสิบสองถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดท,ที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ภาพนี้พระเยซูยกมาเป็นภาพของกรรษัตริย์สองพระองค์ที่กำลังจะทำสงครามกันกรรษัตริย์องค์หนึ่งมีกองทัพยิ่งใหญ่อีกองหนึ่งมีกองทัพเล็กน้อย คนที่มีเล็กน้อยก็นั่งลงคิดค่คนให้ดีๆก่อนจะทําสงครามบอกว่าเราจะชนะไหมนะเลยเมื่อคิดสระตะแล้วว่าเราแพ้แน่นอนก็ทกําการสันตว์ไมตรีขอยอมยกธงขาวขอทําสันติแล้วก็ยอมจำนนในยุคสมัยของพระเยซูเนี่ยกษัตริย์องค์หนึ่งเมื่อยอมก็จะกลายเป็นทาตของกษัตริย์อีกองค์หนึ่งระหว่างอาณาจักรระหว่างเมืองต้องกลายเป็นเมืองขึ้น ต้องกลายเป็นผ,ผู้ที่มารับใช้และยอมจำนนอย่างโดยดีกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่น้องพระเจ้ากับเราก็เป็นเหมือนอย่างนี้ไม่เหมือนกษัตริย์สององนี้ที่น้องเดาได้ไหมว่าใครเป็นองคไหนใครเป็นฝ่ายไหนเดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับแทบไม่ต้องเดาเลยว่าใครเป็นฝ่ายไหนเราไม่มีทางเอาชนะพระเจ้าได้เราไม่มีทางต่อรองต่อกอนกับพระเจ้าได้ฉะนั้นหนทางเดียวที่วซสทสงปรารถนาคือให้เรา ยอมจำนวนกับพระองค์ที่ราเราเป็นสาวกแท้ของพระเยซูแมถ้าเราไม่ยอมที่จะเลิกควบคุมชีวิตตัวเองและไม่ยอมยกสิทธิให้กับพระเยซูทรงมาดูแลชีวิตของเรามียามชายฝั่งนะครับสมัยน,นี้เรียกยามไม่ค่อยได้แล้วต้องเรียกว่าตะนนี้รักษาความปลอดภัยชายฝั่งกว่าจะเรียกจบก็อาจจะไม่ทันแล้วนะฮะ ยามชายฝั่งหรือว่าไลฟ์การ์ดเนี่ยนะครับคนหนึ่งนะเขาเห็นคนกําลังจมน้ํามองอยู่ไกลๆอยู่ในทะเลกําลังจมน้าแลา้วเขาก็เดินไปที่ชายฝั่งเพราะอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะฮะแล้วก็ไปหยุดหยุดยืนดูที่ชายฝั่งผู้คนนั้นก็ตกใจมากเห็นอุ้ยคนมีกําลังจมน้าช่วยด้วยช่วยด้วยกําลังจมน้าโบกไม้หใหญ่เลยต็นรีบตะโกนบอกให้ไลฟ์การ์ดเนี่ย ไปสิไปช่วยเขาไปช่วยเขาเร็วไลฟ์กาก็เดินไปในน้ำอยู่นิดนึงแล้วก็หยุดอีกคนก็ตกใจทําไมไม่ไปช่วยสักทีสักพักหนึ่งพอคนที่จมน้ําเนี่ยเริ่มที่จะหมดแรงแล้วค่อยๆค่อยๆจมลงในน้ําเนี่ยเจ้าที่คนก็รีบว่ายออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็คว้าตัวเขาออกมาแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาที่ฝั่ง ัามหัวใจผายปอดเอาน้ำออกจากปอดจนคนได้สติขึ้นมาแทางที่ผู้คนจะชมเชยปลบมือให้เน่ยก็กล่นด่าว่าเอ๊ะทำไมคุณปล่อยให้เขาจะตายเอาถึงจะไปช่วยทำไมมึงจะยืนดูรออะไรอยู่เจ้าหน้าทีก็บอกด้วยความใจเย็นว่าคุณดูดีๆนะชายคนนี้ตัวใหญ่มากแข็งแรงเอาผมมากถ้าผมรีบไปช่วยเขาเนี่ยเขาอาจจะชกผมเขาอาจจะเตะผม เขาอาจจะลัดคอผมจะเราตายไปทั้งคู่ก็ได้ผมจึงต้องรอให้เขาหมดแรงสะก่อนแล้วถึงจะไปช่วยเขาเข้ามาให้รอดชีวิตได้พี่น้องบางครั้งหลายครั้งในพระเจ้าป,ปรารถนาให้เราเนี่ยเลิกดินน้นรนเลิกที่จะควบพยายามควบคุมตัวเองพยายามที่จะเป็นเจ้านายเหนือชีวิตตัวเองพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะเอาชนะให้ได้ พยายามที่จะเอาตัวเองออกจากปัญหาดิ้นรนทุรน,นทุนลายพระองค์ทรงอาจจะบอกเพียงแค่ว่าอยู่เฉยๆช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยที่สุดอาจจะบอกกับเราในเวลาที่เรามีปัญหาว่าสิ่งที่ลูกควรทำคืออยู่เฉยๆหน่อยช่วยนิ่งๆหน่อยแล้วเราจะมาช่วยเราจะมาดูแลชีวิตของเจ้า นี่ลองเทลักยิ่งการเป็นสาวบกแท้ของพระเยซูคือการยอมพระเจ้าอย่างแท้จริงยอมให้พระเจ้ามาดูแลชีวิตของท่านยอมให้พระเจ้ามาช่วยพาท่านออกจากปัญหาออกจากสภาพเก่าในชีวิตออกจากสภาพที่ท่านอาจจะแช่ในความบาปท่นานอาจะเหมือนคนติดอยู่ในทรายดูดยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นมันยิ่งจมทางออกคืออยู่นิ่งๆแล้วให้พระเจ้ามาดึงท่านออกมาจากปัญหา ช่วยท่านออกมาจากสภาพที่ท่านจมอยู่ในในเวลานั้นยกมือของท่านยอมพระเจ้าที่น้องมาทําสดุดีจึงมีหลายครั้งที่พูดถึงการน้ัมศการว่าให้เรายกมือเราขึ้นใช่ไหมครับเพราะการยกมือเป็นภาพของการยอมจำนนใช่ไหมเหมือนเวลาตำรวจไปบอกผู้ร้ายอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับยกมือขึ้นใช่ไหมไม่บอกว่าเอามือลงไม่ใช่อย่างนั้นนะหยุดนะเอามือลงบอกหยุดนะยกมือขึ้น ยอมยอมซะโดยดีเช่นเดียวกันพระเจ้าคงประทานให้ท่านยกมือท่านด้วยเวลาท่านนมัสการพระเจ้ายกมือท่านขึ้นเพื่อบอกเพื่อบอกตลอดเวลาว่าท่านยอมพระเจ้าถวายพระเกียรติพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นหนึ่งให้พระเจ้าเป็นเจ้านายเหนือท่านอย่างสมบูรณ์แบบเอเมไหมครับเป็นเจ้านายเหนือครอบครัวของท่านโอ้พระเจ้ายอมพระเจ้าและเหนืออาชีพการงานของท่านจะไม่ทุรนทุรายดิ้นทุรนทุรายทุกเช้าแล้วจะไม่ดิ้นทุรนทุราย อีกแล้วเมื่อยังไม่มีคู่จะอยู่นิ่งๆให้พระเจ้าประทานมาให้อย่างสวยงามพาท่านลืมตามมาเจอเลยยอมแล้วพระเจ้าข้าจะไม่ดิ้นทุรน,นทุรายเพื่อจะตีเพื่อจะเอาชนะปัญหาบางอย่างแต่ว่าให้พระเจ้าทรงช่วยท่านเองไหมครับยอมพระเจ้าคุกเข่าอธิษฐานยกมือนมัสการเพื่อจะให้พระเจ้าทรงโปรดได้เข้ามาช่วยชีวิตของท่าน นี่คือสิ่งที่สของการเป็นสาวกแท้พระเยซูคือการยอมจำนนจากพระองประการที่ห้าครับสุดท้ายประการที่หคือการเป็นเกลือพระมีบอกว่าเกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าแม้เกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทําปุ๋ยก็ไม่ได้แต่เขาก็ทิ้งเสียเท่านั้นใครมีหูจงฟังเถิดภาพของเกลือในสมัยพระเยซูเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะครับ เกลือเป็นสิ่งมีค่ามากในสมัยพระเยซูทหารโรมันเนี่ยบางครั้งได้รับค่าจ้างเป็นเกลือด้วยอยากได้ไหมครับวันที่หนึ่งตุลาบอกนายจ้างว่าช่วยจา่ายเงินเดือนเราเป็นเกลือด้วยนะเพราะมันมีค่ามากเลยนั่นคือสมัยพระเยซูทหารโรมันได้รับค่าจ้างเป็นเกลือภาษาลาตินเนี่ยที่เขาเรียกเกลือคือโซลาเรียมอาเจนตัมที่เป็นล่าสของคำว่าสลาลี ก็คือเงินเดือนนั้นเกลือเ,เป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยในสมัยของพระเยซูและคุณค่าที่สุดของเกลือเนี่ยก็คือการที่มันสามารถถนอมอาหารได้เพราะสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นใช่ไหมครับไม่มีตู้เย็นต้องใช้เกลือทาเพื่อเกลือมันทำให้เกิดปฏิกิริยากับเนื้อปฏิกิริยากับพวกเชื้อต่างๆเพื่อป้องกันการเน่าสลายการเปื่อยเน่าของเนื้อสัตว์หรือสิ่งที่ เอาเกลือไปทาฉะนั้นคุณค่าของเกลือจึงอยู่ที่คุณสมบัติที่ดีของมันว่ามันสามารถช่วยทําสิ่งที่ดีได้ฉะนั้นพระเยซูจึงเปรียบเทียบผู้เชื่อหรือสาวกแท้ของพระองค์เป็นดั่งเกลือของโลกนี้มัทธิวบทที่ 5: ้าข้อสิบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดลดเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสําหรับคนเหยียบย่ํา ที่น้องพระเยซูทรงปรารถนาให้เราเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกโลกที่กําลังเป็นเหมือนเนื้อเน่าที่กําลังจะเน่ากําลังจะเน่าสลายก็เรามีปัญหาเรื้อรังมากมายเราเราเป็นเกลือของโลกที่มีปัญหาศีลธรรมปัญหาจริยธรรมเป็นเหมือนสังคมที่เน่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจึงเป็นเกลือเราจึงต้องทําปฏิกิริยากับโลกมีบริสันท์กับโลกนี้เพื่อจะรักษาสังคม ก็จะรักษาโลกนี้ไม่ได้เป็นเกลือของโลกไม่ใช่กลายเป็นของโลกจะเป็นเกลือที่เข้าไปอยู่ในโลก<ม>เพื่อจะมีปฏิสัมพันธ์และชะลอการเน่าเสียเป็นเหมือนเกลือที่ถนอมรักษาความดีของสังคมมาไว้ต่อต้านการทำผิดศีลธรรมทั้งเพศต่อต้านค่านิยมการอยู่ก่อนแต่งเหมือนทดลองใช้สินค้าไม่พอใจก็คืนได้ภายในสาวัน บอกแม่ยายว่าอย่างนี้ล่วงหน้าขอทดลองก่อนนะไม่พอใจคืนได้ในสามสิบวันถ้ารับได้ก็จะเซ็นสัญญายอมเอาไปใช้ดูมีใครยอมอย่างนี้บ้างต่อต้านการคาบเวณนีการค้าเด็กการทารุณกรรมเด็กต่อต้านการคอร์รัปชันการคดโกงการทำแท้งการเบี่ยงเบนทางเพศไม่ยอมรับการเกิดของเพศที่สาม ที่พระเจ้าไม่ได้สร้างพระเจ้าสร้างมาอยู่สองเพศต่อต้านการยอมรับในสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมที่พัฒนาไปแล้วที่น้องเวลาเราเวลาเราพูดถึงจุดยืนของความถูกต้องเนี่ยบางทีเราอาจจะถูกต่อต้านเราอาจจะถูกเยาะเยะ้ยถูกรังเกียจหาว่าล้าหลังบ้างปิดกั้นเสรีภาพบ้างตัวถ่วงความก้าวหน้าของสังคมบ้างแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรรักษา เขขอให้เรายืนหยัดในสิ่งถูกต้องนั้นเอเมนไหมครับสมัยก่อนเวลามีแผลก็จะเ,เกลือทาใช่ไหมครับเหมือนเอาเกลือล้างอ่ะมีใครเคยไหมครับเกลือเนี่ยเวลาทามันแผลรู้สึกยังไงครับยิ้มสดชื่นเลยหรือเปล่าฮะรู้สึกแสบใช่ไหมเอาเกลือทามันแสบมากเลยแต่นั่นเกลือมันกําลังทําอะไรมันกําลังทําหน้าที่ของยาฆ่าเชื้อ ค่าเชื so ้อโรคที่มันอยู่เป็นแผลนั้นให้ตายไปด้วยฉะนั้นเวลาเราอยู่ในโลกเนี่ยโลกสังคมที่ต้องการยาฆ่าเชื้อต้องการคริสเตียนไปทาเขาอาจจะรู้สึกแสบบ้างเวลาเราไปทาเขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจเราบ้างที่เราพูดจาไม่เข้าหูทําตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขาทําตัวดูดีเกินกว่าเหตุทําตัวมีจริยธรรมมีศีลธรรมมีมาตรฐานสูงเกินไปเขาอาจจะรู้สึกแสบเมือนเราไปทาแผลเขา แต่พี่น้องที่เรายิิงเรามีนั่นคือหน้าที่ของเรานั่นคือหน้าที่เราในการอยู่ในโลกนี้ที่พระเยซูทรงฝากเอาไว้คือการเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกพี่น้องแต่พระเยซูทรงบอกเพิ่มอีกว่าบางคนนั้นเคยเป็นเกลือแต่หมดรสเค็มไปแล้วพระเยซูบอกว่าถ้าเป็นเกลือแล้วหมดรสเค็มเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจะต้องถูกทิ้งเสียและไม่มีคุณค่าพี่น้องเกลือแท้นะั้นไม่มีทางหมดรสเค็ม มีคนเขาค้นพบนะครับค้นพบก้อนเกลืออายุประมาณหนึ่งหมื่นปีเป็นคริสตัลเกลือเลยนะฮะอยู่มานานมากหมื่นปีเขาพบว่ามันยังคงสภาพเป็นเกลืออยู่เลยแล้วก็มีรสเค็มด้วยไม่รู้แอบชิมหรือเปล่านะฮะแต่เขาพบว่ามันอยู่มาตั้งหมื่นปีมันยังเป็นเกลืออยู่เลยอะ่ะนั้นเกลือแทนะ้จึงไม่มีทางหมดรสเค็มไม่มีทางสูญเสียความเค็มเกลือสมัยพระเยซูนั้นก็ผลิตคล้ายคล้ายเกลือบ้านเรานะเะือเอาน้ําทะเลไปตาก พอแห้งก็จะเป็นผงเกลือก็เอามาเอามาทําเป็นเกลือได้ใช้ถนอมอาหารไม่ได้พระเยซูบอกว่าเกลือที่ที่หมดรสเค็มเนี่ยก็คือสิ่งเจือปนที่เข้ามาอยู่ในอยู่ในน้ําเวลาเวลาน้ำทะเลแห้งแล้วก็กวาดมาใช่ไหมครับก็จะมีเกลือผสมดินว่างไอ้ดินเนี่ยที่ดูหน้าตาคล้ายๆเกลือเนี่ยมันเอาไปถนอมอาหารก็ไม่ได้เอาไปรสเค็มก็ไม่มีทางเดียวคือทิ้งไปเสียเพราะไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ว นั่นพี่สุกลังบอกว่าสิ่งที่มาเจือปนกับเกลือแท้เนี่ยทำให้ต้องถูกทิ้งไปเสียพี่น้องบางทีชีวิตของเราเนี่ยก็ปล่อยให้มีหลายอย่างมาเจือมาเจือปนมาปนอยู่ในชีวิตของเราจนสิ่งไม่มีต่างๆมาทําให้เรานั้นกลายเป็นคนที่ถูกปะปนไปด้วยความบาปและสุดท้ายก็ต้องถูกทิ้งไปเสียแล้วก็ใช้การอะไรไม่ได้อย่าให้เรากลายเป็นเกลือที่หมดรสเค็ม กลายเป็นคริสเตียนที่หมดจุดยืนในชีวิตกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่รักษามาตรฐานในการดําเนินชีวิตกลายเป็นคริสเตียนที่ปนีปนองกับโลกนี้ mm hmm. เพื่อนโกงเราโกงบ้างเพื่อความสบายใจ mm hmm. เจ้านายโกงเราตามน้าเพื่อความอยู่รอด mm hmm. คนอื่นพูดลามกเราพูดตามบ้างเพื่อ mm hmm. เพื่อเราจะได้เข้าสังคมได้อยากให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่หมดรสเค็มและไม่มีส่วนในการเยียวยารักษาโลกหรือไม่มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมนี้ให้ดีขึ้น แต่สาวกแท้ของพระเยซูจะทําสิ่งตรงนันข้ามจะทําหน้าที่ในการไปช่วยให้สังคมดีขึ้นสังคมที่เลวร้วายนั้นกลับจําเริญขึ้นมาเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> นี่คือเครื่องหมายทั้ง5ของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ท่านต้องตัดสินใจแล้วว่าท่านจะเดินติดตามพร่อเป็นเพียงแค่ฝูงชนธรรมดาที่พร้อมจะไปหรือท่านจะพร้อมจะรับเครื่องหมายทั้ง5นี้คือการให้พระเยซูเป็นที่หนึ่ง การยอมตายกับเนื้อหนังของตัวเองการที่เราจะมุ่งมั่นและจบชีวิตนี้อย่างสวยงามการยอมจำนนกับพระเจ้าในทุกสิ่งในชีวิตของท่านและการเป็นเกลือที่รักษาโลกนี้การตัดสินใจเป็นของท่านทุกคนเป็นการส่วนตัวมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของอดีตประธานวิดีโรนัลเรแกนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนเป็นเด็กนะครับ คุณป้าก็พาไปตัดรองเท้ารองเท้าหนังช่างก็ถามว่าอ่าหนูจะเอารองเท้าหัวแหลมหรือหัวแหลมอย่างนี้นะหัวแหลมไม่ใช่อย่างนี้หัวแหลมหรือหัวมนมีใช่ไหมเคยเห็นหัวแหลมหัวมนใช่ไหมครับรองเท้าหนังหัวแหลมแหลมกับหัวมนมนเนี่ยเลแกนก็นั่งนิ่งอยู่ไม่ตอบช่างบอกโอเคให้เวลาคิดสองสามวันแล้วกันนะแล้วค่อยมาบอกลุงว่าจะเอาหัวแหลมหรือหัวมนเวลาผ่านไปเนี่ย ช่างก็ไปเจอเลแกนที่ถนนก็ถามว่าเอาไปไงเลือกได้หรือยังว่าจะเอาหัวแหลมหรือหัวมนเลแกนก็ลังเลตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีช่างก็เหลือบอกว่าโอเคงั้นอีกสักสองสามมารับรองเท้าไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจัดให้มาถึงกําหนดเด็กน้อยเลแกนก็มารับรองเท้าปรากฏว่าเขาได้ข้างหนึ่งหัวแหลมอีกข้างหนึ่งหัวมน แล้วช่างก็บอกกับเด็กน้อยคนนี้จนกลายเป็นสิ่งที่เขาเตือนใจเขาตลอดการทํางานช่วยชีวิตหรืว่าอย่าให้ใครมาตัดสินใจแทนตัวคุณเองเพราะถ้าคุณไม่ตัดสินใจจะมีคนอื่นมาตัดสินใจแทนคุณวันนี้การตัดสินใจเป็นของพี่น้องเป็นการส่วนตัวอย่าให้คนมาทํารองเท้าหัวแหลมหัวมลให้ท่านแต่จงตัดสินใจด้วยตัวเองว่าวันนี้ ท่านจะเป็นเพียงแค่ผู้เชื่อธรรมดาหรือท่านจะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ท่านจะตามพระเยซูตลอดชีวิตหรือจะตามพระเยซูเพียงแค่ปีนี้ปีหน้าและพร้อมจะจากไปท่านจะเป็นเพียงป็นเพียงแค่ผู้เชื่อที่นั่งอยู่นิ่งๆไม่สนใจใครหรือท่านจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าตามของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้ท่านท่านต้องตัดสินใจเองในวันนี้ ว่าท่านจะเลือกรองเท้าหัวแหลมรองเท้าหัวมนเห็นน้องกี่คนที่ต้องการบอกพระเจ้าว่าท่านเลือกแล้วครับชูมือขึ้นครับชูสองมือบอกว่ายอมแล้วท <laughs> ่านเลือกแล้วให้เราอิฐานด้วยกันครับ